ช่วงที่4สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นรถยนต์โตโยต้าเจอคนสวยแล้วตื่นเต้นเงยโยติ๊กติ๊กแบบนี้ต้องซันโวซันโวอร่อยทุกสีสดชื่นทุกขวดเจอคนสวยแล้วตื่นเต้นเงยโยติ๊กติ๊กแบบนี้ต้องซันโวซันโวอร่อยทุกสีสดชื่นทุกขวดกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะครับหลังจากที่ผมได้พาผู้ชมเดินทางร่วมกันกับผมนะครับตั้งแต่ต้นรายการนะครับไปจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะไปพบกับเรื่องราวของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งหรือปราสาทหินพนมรุ้งนะครับซึ่งผมเองก็ตั้งใจที่จะเดินทางไปเที่ยวที่นั่นนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองแล้วก็มีคุณตาคุณยายเป็นคนบุรีรัมย์นะครับแม่ก็เป็นคนบุรีรัมย์นะครับแต่ไม่เคยไปเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์เลยนั่นก็คือปราสาทหินพนมรุ้งนั่นเองครับก็เดินทางกันไปแล้วเมื่อต้นรายการนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เดินทางจากบุรีรัมย์มาที่จังหวัดระยองต่อนะครับใช้เวลาเดินทาง3เดือนนะฮะเนื่องจากร่างกายไม่ค่อยจะสมบูรณ์แข็งแรงเท่าไหร่เนื่องจากเป็นโรคเกานะครับก็เลยใช้เวลาพักรักษาตัวอยู่นานพอสมควรเลยทีเดียวพอร่างกายแข็งแรงดีขึ้นก็เดินทางกันต่อไปที่จังหวัดระยองไปที่เคปแอนด์เคนทรีเบย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงแรมที่สวยงามแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยทีเดียวนะครับรวมถึงแพ็กเกจที่มีไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวได้เฉพาะช่วงวันหยุดนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยราคาเขาก็ต่ำลงมาจากเดิมนะครับซึ่งปกติแล้วเวลาเราไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ก็ราคาโรงแรมก็จะสูงกว่าปกตินะครับวันธรรมดาก็จะถูกลงหน่อยแต่ที่นี่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นั้นถูกกว่าวันธรรมดานะครับรวมถึงจะมีโรงแรมอีกประมาณสัก10กว่าโรงแรมนะครับที่เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยที่จะมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาว่างในช่วงวันหยุดนะฮะได้เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ได้พักในราคาพิเศษติดต่อเข้าไปในเว็บไซต์ของCape and Canterbury Bay ได้นะครับก็จะพบกับเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลของโรงแรมที่เข้าร่วมด้วยว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างนะฮะผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่มีเวลาว่างในช่วงวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็จะพาครอบครัวไปเที่ยวกันนะครับผมเองก็ประทับใจกับเรื่องของโรงแรมแห่งนี้ที่มีบริการดีเหลือเกินนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของชายหาดแสงจันทร์ครับที่ทางกรมเจ้าท่านะครับก็มาจัดการเรื่องของพายุที่พัดเข้ามาในฤดูต่างๆนะครับก็จะทำนบกั้นไว้นะครับเพื่อไม่ให้คลื่นนั้นเข้ามากระแทกฝั่งแล้วก็ลามเข้ามาถึงบ้านคนที่ข้ามมาอีกฝั่งถนนนึงนะฮะก็เลยทำให้เกิดอ่าวเวิ้งต่างๆสวยงามเลยทีเดียวตอนกลางวันก็เป็นที่เล่นน้ำของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่หาดแสงจันทร์นั้นดีเลยทีเดียวนะครับส่วนค่ำคืนนั้นก็จะจัดเป็นร้านอาหารมีไฟจัดสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ลองไปดูได้นะครับที่หาดแสงจันทร์ที่จังหวัดระยองก็เดินทางจากสุวรรณภูมิไปก็ประมาณผมว่าไม่น่าเกิน200กิโลครับก็จะพบกับเรื่องราวของสถานที่แห่งนั้นผมว่าน่าจะสร้างความประทับใจได้เหมือนอย่างผมที่ได้มีความประทับใจกับที่จังหวัดระยองโดยเฉพาะบริเวณหาดแสงจันทร์นะครับเดินทางกลับมาที่บ้านแล้วครับมาคุยกันต่อเรื่องของกีฬามอเตอร์สปอร์ตซึ่งปีนี้ผมเองก็อาจจะมีโอกาสได้เข้าร่วมในการแข่งขัน Toyota Motor Sport 2016ในปีนี้ด้วยก็จะมีการแข่งขันในรุ่นต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะรุ่นที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือรุ่น Toyota Hilux Levoวันเมกเรสซึ่งมีรุ่นนี้ไว้สำหรับนักแข่งมือใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับที่ยังไม่มีใบขับขี่ที่รับรองจากรยศทนะครับผมเองตอนแรกก็ได้ข่าวว่ามีการแข่งขัน Toyota Hilux Levo วันเมกเรสก็คิดว่าจะไปตะบี้ตะบันกับเขาด้วยแต่เนื่องจากผมเองก็เป็นนักแข่งที่อยู่ในคลาส B แล้วนะครับก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทำการแข่งขันในรุ่นนี้ได้นะครับแต่ก็ยังมีรุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น ToyotaVios Lady Toyota Vios Class 4และส่วนตัวผมเองนะครับก็น่าจะสมมุติว่าถ้าเกิดเข้าร่วมในการแข่งขันในปีนี้ไหวนะฮะ
ก็คงจะเข้าร่วมในการแข่งขันในรุ่นของ Toyota Altis 1 Makeless ซึ่งเมื่อ2ปีก่อนนั้นผมเองก็ได้เคยเข้าร่วมในรุ่นนี้ด้วยนะครับก็นึกถึงบรรยากาศในการแข่งขันแล้วก็นึกถึงสมรรถนะของรถยนต์ Toyota Altis นะครับที่ทำมาเพื่อการแข่งขันนี้ตอบสนองนักแข่งที่มีการคุ้มครั่งได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากล้อก็เป็นล้อขนาดขอบ17นะครับก็เลยทำให้การเลี้ยวนั้นค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ดีทีเดียวนะครับรวมถึงเรื่องของความแรงของรถนั้นก็ตอบสนองได้ดีนะฮะผมเองก็เลยคิดว่าปีนี้ถ้ามีโอกาสหาโอกาสก็จะเข้าร่วมในการแข่งขันในปีนี้อย่างแน่นอนช่วงนี้เราไปดูภาพบรรยากาศใน2ปีที่ผ่านมานะครับที่สนามแข่งขันเฉพาะกิจจังหวัดภูเก็ตสนามแรกเมื่อ2ปีที่แล้วปีนี้ก็จะเป็นสนามแรกด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ Toyota Vios Lady หรือว่าจะเป็นรุ่นของ Toyota Vios Class 4แล้วก็รุ่น Toyota Altis Class B ครับผมเห็นบรรยากาศเก่าๆเลยทำให้นึกคึกคักนะฮะโดยเฉพาะอยากจะชมมากเลยโดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆที่จะมีไว้สำหรับใครที่เข้าไปชมที่สนามสดๆเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่มีโอกาสเดินทางไปชมสดๆก็จะมีเทปบันทึกการแข่งขันบรรยากาศแข่งขันต่างๆมาให้ชมกันในรายการอื่นๆมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะรายการของเราก็จะนำเสนอเรื่องราวเหล่านั้นแน่นอนครับในปีนี้นะฮะส่วนในรุ่นของ Toyota Hilux Revo 1 Makeless นั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีแล้วกันนะครับส่วนผลการแข่งขันถ้าเกิดใครได้เป็นแชมป์ประจำปีนะครับก็จะได้รถยนต์ในรุ่นนั้นๆไปอย่างเช่นใครเป็นแชมป์ในรุ่นของ Toyota Vios Class 4ก็ได้ Toyota Vios ไปเลยใครได้เป็นแชมป์ประจำปีรวมถึงรุ่นของ Toyota Altis Class B นะครับใครได้เป็นแชมป์ก็ยังได้เป็นตัวแทนนักแข่งไทยได้ไปหาประสบการณ์ดีๆจากการแข่งขันต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับส่วนจะเป็นสนามไหนการแข่งขันอะไรเดี๋ยวทางรายการก็จะติดตามแล้วก็เอาเรื่องราวเหล่านั้นมาให้ชมได้ชมกันเป็นข้อมูลนะฮะส่วนในเรื่องของแชมป์ประจำปีของ Toyota Altis 1 Makeless นอกจากจะไปญี่ปุ่นแล้วนะฮะยังได้เป็นนักแข่งในทีม Toyota Team Thailand อีกด้วยซึ่งเป็นประจำทุกปี
สืบเนื่องกันมาถึงปีนี้นะครับใครได้เป็นแชมป์ในรุ่นนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดในการแข่งขัน Toyota One Make Race ครับก็จะได้เป็นนักแข่งอาชีพที่อยู่ในทีมแข่งเรียกว่าทีมโรงงานนะครับทีม Toyota Team Thailand ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราก็จะติดตามข่าวสารในเรื่องราวของการแข่งขัน Toyota One Make Race ในปีนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันในรายการของเราสำหรับช่วงนี้เดินทางกันมายาวนานมากเลยต้องขอลาท่านชมไปก่อนขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนในการเดินทางของผมในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณมากๆครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นรถยนต์ Toyota Rock Tech โรงแรมสุวรรณภูมิสวีทเฮมน้ำหอมปรับอากาศชนิดแขวนกลิปคาแคร์สำหรับสัปดาห์หน้าเรื่องราวจะเป็นไงติดตามในรายการของเราได้ทาง Speed Channel แห่งนี้นะครับ True Vision 691วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ